สวัสดีค่ะสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีทั้งแฟนเพจบน Facebook และบน YouTube ด้วยนะคะขอบพระคุณมากที่ติดตามกันนะคะเมื่อคืนที่ครูแบมพูดเรื่องคำตอบของฟ้าใสมันจะมีอันนึงที่เราฟังพลาดไปนะคะก็คือคำว่าครูแบมฟังเป็นประโยคสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่า by being loved and shared จริงๆเขาไม่ได้พูดว่า shared แต่เขาพูดคำว่า cherished นะคะ cherished เป็นคำนี้นะคะเป็นคำนี้ขอแก้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนเราพลาดจริงๆตื่นเช้ามาแบบมาฟังอีกรอบเอ้ยมันไม่ใช่แชร์นี่หว่ามันเป็น cherished นะคะซึ่งมันแปลว่าแบบเอาใจใส่รักดูแลแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเมื่อวาน by being loved แล้วก็เปลี่ยนเป็น and cherished นะคะก็จะแปลว่าโดยได้รับความรักและความเอาใจใส่ by a full family ก็คือด้วยครอบครัวที่สมบูรณ์อันนี้ของฟ้าใสนะคะเมื่อวานมีพลาดมีฟังพลาดไปคำหนึ่งวันนี้มาแก้ไขให้นะคะเวลาที่เราผิดเราพลาดเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติคือไม่ได้อยากจะแบบแก้ตัวหรืออะไรหรอกคือพลาดก็คือพลาดอ่ะเหมือนเราไปดูละครเวทีแบบสดๆแล้วตัวละครสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอ่ะ แต่เนื่องจากมันเป็นไลฟ์มันไม่สามารถไปตัดต่อแก้ได้ก็มาแก้ให้ฟังอีกรอบนะคะเอาล่ะทีนี้มาที่เรื่องของมีเรียมเมื่อคืนเนี่ยมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือมีเรียมเขาจะให้คุณ PK อ่ะแปลคำถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแบมก็เลยถอดคำพูดของ PK มาด้วยนะคะกับคำถามเป็นภาษาไทยคำถามสุดท้ายอ่ะที่บอกว่าคิดเห็นยังไงกับผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ต้องอยู่กับคนที่ไม่ได้รักคือไม่ได้รักพ่อแล้วอ่ะแต่ว่าจะต้องอยู่เป็นครอบครัวเพื่อลูกคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ใช่ป่ะประมาณนี้นะคะคำถามจำคำถามแบบเป๊ะๆไม่ได้ทีนี้เนี่ยตอนที่คุณ PK เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า how do you feel of one woman who actually stay in a broken family just for her child จริงๆคำถามยาว3หน้าแต่ว่าเดี๋ยวแปลทีละหน้านะคะครูแบมจะแปลรวมๆให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเจาะเป็นคำๆให้นะคะอันนี้ก็คือแปลว่าคุณรู้สึกยังไงกับผู้หญิงซึ่งจะต้องอยู่ในครอบครัวเพื่อลูกอ่ะอยู่ในครอบครัวที่แบบไม่ได้แตกร้าวแล้วอ่ะมันใช้คำแบบเนี้ยครอบครัวที่แบบไม่ได้อบอุ่นอีกแล้วแต่ต้องอยู่เพื่อลูกนะคะเวลาเราถามว่าคุณรู้สึกยังไงก็ถาม how do you feel นะคะ how do you feel about ก็ได้หรือว่า how do you feel of นี่ก็ how do you feel of one woman คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผู้หญิงสักคนนึงอะ who actually stay in a broken family ซึ่งจริงๆแล้วอะต้องอยู่ในครอบครัวที่เขาเรียกครอบครัวที่แตกหักละกันอ่ะไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงแต่ประมาณนี้นะคะ broken family ก็คือครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้รักกันแล้วอ่ะพ่อแม่แบบเถียงกันทะเลาะกันตลอดเวลาประมาณนั้น just for her child ก็เพื่อลูกของเธอ who ก็คือซึ่งผู้หญิงซึ่ง actually ก็คือแบบจริงๆแล้ว stay in a broken family อยู่ในครอบครัวที่มันแตกแยกแล้วอ่ะเพื่อลูกนะคะต่อมาเขาก็เหมือนกับขยายความเขาบอกว่า although she does love her husband doesn't love her anymore ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ได้รักสามีเธอแล้วแล้วสามีก็ไม่ได้รักเธอแล้ว although โอ้อันนี้ครูแบมสะกดผิดอีกแล้วนะคะขอโทษต้องไม่มีตัวทีจริงๆต้องบอกก่อนนะอย่างถ้าเกิดเป็นแฟนบน YouTube อาจจะไม่อันนี้เราเขียนตัวหนังสือแบบกลับซ้ายขวานะคะเพราะว่ากล้องมันแบบครูแบมก็จะพลาดบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันต้องใช้ประสาทอีกแบบนึง although แม้ว่าถึงแม้ว่า she doesn't love her husband ก็คือ she ไม่ได้รักสามีของเธอ her husband คือสามีเนาะ her husband doesn't love her anymoreสามีของเธอก็ไม่ได้รักเธออีกแล้ว anymore ก็คืออีกแล้วนะคะ
But they still stay together just for the sake of the child. แต่พวกเขาอ่ะยังต้องอยู่ด้วยกันเพื่อเห็นแก่ลูกเออแต่ they still stay together ก็คือพวกเขายังคง still ก็คือยังคงนะคะ stay together ก็คืออยู่ด้วยกัน just ก็แค่เพื่อ the sake of the child แปลว่าแบบเพื่อเห็นแก่ลูกคำว่า the sake มันก็คือแบบเห็นแก่อะไรประมาณนี้ the sake ofSake of God ที่เคยเห็นนะเห็นแก่พระเจ้าเถอะอะไรเงี้ย so the sake of the child ก็คือแบบเพื่อเห็นแก่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือคำถามที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษทีนี้คำตอบของมิเรียมอันนี้จะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเนาะก็คือหน้าที่ของครูก็คือแบบตั้งใจจะมาเหมือนมาสื่อสารให้ฟังมาแปลให้ฟังอะค่ะเพราะว่าหลายคนหลังจากที่ครูแบมทำแปลของฟ้าใสไปก็มีคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากรู้ของมิเรียมบ้างอะไรเงี้ยก็มาทำให้เนาะช้าๆหน่อยใช่ป่ะไม่คืออันนี้เราจะบอกว่าเรามาแปลให้ฟังอธิบายให้ฟังแต่เดี๋ยวไลฟ์เนี้ยจบไปแล้วมันก็จะยังเป็นเรคคอร์ดอยู่ในนี้นะคะนักเรียนมาเปิดแล้วจดเอาเองใหม่นะจดเอาเองใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้มาฝึกแบบพูดตามหรือว่าแบบแปลให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากจะฝึกจริงจังเนี้ยไลฟ์นี้นะตัวเองกลับมาเปิดจดนะคะแล้วก็มาแบบฟังคำแปลอีกรอบแล้วก็ลองไปเรียบเรียงเป็นแบบประโยคของตัวเองไปฝึกพูดไปฝึกจำอะไรอย่างเงี้ยคือเอาสิ่งที่ครูมาสอนตอนนี้ไปขยายผลต่อนะคะเนื่องจากอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นคำพูดของคนไม่อยากจะเอามาสอนแบบที่ว่าให้เราไปฝึกพูดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่อยากจะมาสื่อสารแปลให้เราเข้าใจกันประมาณนี้นะคะอันนี้คือคำตอบมิเรียมนะคะมิเรียมก็เริ่มต้นด้วย to be very honest it has happened to me to my own family before my parents got divorced นะคะก็คือแบบพูดขึ้นต้นจะคล้ายๆกับของฟ้าใสเนาะจริงๆมันก็เป็นคำพูดขึ้นต้นของคนตอบคำถามปกติอะคือด้วยความสัตย์จริงเลยนะคะคือจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย to be very honest เมื่อวานฟ้าใสบอก to be honest ประมาณนี้คือฟังมาได้ประมาณนี้นะคะ เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันก่อนที่พ่อแม่ของฉันจะหย่ากันto be very honest อันนี้รู้แล้วเนาะว่าแบบแปลว่าแบบด้วยความสัตย์จริงด้วยความแบบด้วยจากใจจริงๆเลยนะ it has happened แปลว่ามันเคยเกิดขึ้นนะคะ it has happened มันเคยเกิดขึ้น to my own family ก็คือกับครอบครัวของฉันเองก็คือ my family หรือ my own family ก็ได้นะคะ before my parents got divorced ก็คือก่อนที่พ่อแม่ของฉันจะหย่ากัน got divorced get divorcedแปลว่าหย่านะคะเหมือนเรามักจะเคยเจอคำว่า get married แปลว่าแต่งงาน so get divorced แปลว่าหย่าร้างเนาะคือเหมือนแบบอยู่คือทนอยู่กันอ่ะก่อนที่จะหย่าก็เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันเหมือนกันนะคะต่อมาเขาก็บอกว่า they stay together because of the love of us love of my brothers and Iก็คือเหมือนกับพ่อแม่ของฉันเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ด้วยกันก็เพราะว่าความรักที่มีให้กับพวกเราพวกเราในที่นี้ก็คือฉันแล้วก็พี่น้องของฉันนี่เขาน่าจะมีพี่ชายน้องชายประมาณนี้นะคะ they stayed together ก็คือแบบตอนนั้นพวกเขาอยู่ด้วยกัน because of the love of us ก็เพราะความรักที่มีให้กับพวกเรา the love of us ก็คือพวกเรานะคะความรักที่มีให้กับพวกเราและนี่ก็เหมือนขยายความว่า us คือใคร us ก็คือ my brothers and I ก็คือพวกพี่น้องของฉันแล้วก็ฉันสังเกตดูเนาะพวกคำตอบอย่างเงี้ยที่เขาใช้กันก็มันไม่ใช่คำศัพท์ยากอะไรนะคะมันก็เป็นแบบคำศัพท์ปกตินั่นแหละเสร็จแล้วมิเรียมก็พูดต่อนะคะมิเรียมก็บอกว่า that changed my life because love never fails
and no matter what we go through แล้วนั่นน่ะมันก็เปลี่ยนชีวิตฉันเลยเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่เคยล้มเหลวอ่ะแล้วก็ไม่ว่าพวกเราเนี่ยผ่านเรื่องอะไรคือถ้าเกิดใครตามนางงามอ่ะจะเห็นว่ามีเรียมจะเป็นคนที่แบบเป็นคริสแบบเป็นคริสคือใช้ความรักใช้ความรักอะไรอย่างเงี้ยคือนางแบบมีความแบบให้ความรักกับคนนู่นนี่นั่นคือถ้าตามมาจะรู้จักนิสัยใจคอเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตีความความหมายของเขาก็คือแบบสิ่งนั้นอะสิ่งที่พ่อแม่ทำให้กับเขาคือแบบ stay together because of the love of us นะอยู่ด้วยกันเพราะความเพื่อลูกอะนั่นอะมันเปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลย change my life ก็คือเปลี่ยนชีวิตของฉันเพราะว่า love never fails คำนี้แปลว่าความรักมันไม่เคยล้มเหลวความรักไม่เคยล้มเหลวอันนี้แบบขนลุกอะตายแล้วขนลุกมันลึกมากนะมันลึกแบบลึกมากคำเนี้ยถ้าเราเป็นแบบคนปกติอะไรเงี้ยที่แบบมันต้องตีความแบบลึกจริงๆอ่ะคำว่าความรักไม่เคยล้มเหลวแปลว่าสำหรับครูแบมนะแปลว่าไม่ว่าเราจะรักใครแล้วได้รับความรักตอบหรือไม่อ่ะมันเกิดผลเสมอความรักที่เราส่งออกไปให้กับคนอื่นหรือให้กับสิ่งอื่นๆน่ะมันส่งผลเสมอความรักไม่เคยให้ไปแล้วหายไปไม่เคยให้ไปแล้วแบบฉันไม่ได้รับรักคืนแล้วมันจะความรักที่ฉันให้คุณไปคุณไม่ให้ความรักฉันคืนแปลว่าความรักของฉันมันไม่มีค่าเลยอ่ะฉันให้ไปไม่มีค่าเลยมันล้มเหลวอะไรเงี้ยอันนี้ครูแปลแบบตีความของครูนะคะคำว่า love never fails ความรักไม่เคยแบบทำให้ใครผิดหวังไม่เคยแบบล้มเหลวนะคะ and no matter what we go through คำว่า no matter แปลว่าไม่ว่าคือไม่ว่าส่วนมากเราจะเจอว่า no matter what happened ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ no matter what we go through ก็คือผ่านนะคะไม่ว่าพวกเราเนี่ยจะผ่านอะไรก็คือหมายถึงแบบพี่น้องและฉันนั่นแหละ no matter what I've been through in my life I always come back to the fact that no matter what I've been through in my life ก็คือและไม่ว่าฉันเนี่ยจะเคยผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตนี้คำว่า I have been through แปลว่าฉันเคยผ่านมา in my life ในชีวิตของฉันอะ I always come back to the fact that ฉันก็จะกลับมาที่ความจริงที่ว่า the fact แปลว่าความจริงหรือข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ that ก็คือที่ว่าแต่ว่ามันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมีต่อไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเนี่ยฉันก็จะกลับมาที่ความจริงข้อเนี้ยที่ว่า I've been loved unconditionally and I can love other people that way too I have been loved unconditionally ฉันเนี่ยได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาตลอดคือฉันได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาตลอดชีวิตอะAnd I can love other people. แล้วฉันก็สามารถรักคนอื่นๆแบบนั้นได้เหมือนกันคือให้ความรักไปโดยไม่มีเงื่อนไขคือมิเรียมเป็นคนใจดีเป็นคนแบบจิตใจดีอ่ะคำว่าเมื่อวานครูแบมตอนที่พูดถึงของฟ้าใสอ่ะมันจะมีคำว่าแบบ be loved เนาะหรือว่า I am loved ปกติถ้ามันเป็น I am loved แปลว่าฉันได้รับความรักนะคะแต่พอเปลี่ยนเป็นจาก I am เป็น I have been เนี่ยมันจะแปลว่ามาตลอดอะไรเงี้ยคือฉันได้รับความรักมาตลอด unconditionally ก็คือโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ and I can love และฉันก็สามารถรัก other people แปลว่าคนอื่นๆ that way too ก็คือแบบในแบบนั้นน่ะ that way ก็คือในแบบนั้นการแบบรักโดยไม่มีเงื่อนไข too เช่นกันดีมากเลยไม่คิดว่าเมื่อคืนจะแบบเดี๋ยวค่อยพูดยังมีต่อเสร็จแล้วพอเขาตอบจนถึงตรงเนี้ยมันก็ไม่เสียงออดก็คือแบบต้องจบได้แล้ว30วิแต่ว่ามิเรียมก็พูดต่ออีก1ประโยคนะคะแต่ว่าประโยคเนี้ยมัน
จริงๆอันนี้มันเป็นการแค่การเริ่มของสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปแต่พอดีเวลามันหมดเขาบอกว่า so the love of a mother should never be pulled down ก็คือแบบดังนั้นเนี่ยความรักของแม่เนี่ยไม่ควรที่จะถูกแบบดึงลงมาความหมายมันประมาณนี้นะแต่อันนี้มันก็ควรจะมีอะไรพูดต่อคือถ้าเขาได้พูดต่อมันคงจะดีมากเลยอะ so ดังนั้น the love of a mother ความรักของแม่เนี่ย should not แหละ should ก็คือควรจะเนาะ should never เนี่ยแปลว่าแบบไม่ควรจะเลยคือ never นี่มันจะค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่ามันฟังดู strong กว่าคำว่า not อะ should never ไม่ควรเลยไม่ควรที่จะbe pulled down แปลว่าถูกดึงลงมาเลยคำว่า pull down แปลว่าดึงลงมาหรือถูกแบบทำให้ตกลงทำให้ต่ำลงอะไรเงี้ย so อันนี้แปลว่าถูกดึงลงถูกทำให้มันต่ำลงประมาณนี้นะคะแต่ก็น่าเสียดายที่มันคำตอบมันไปได้อีกแหละแต่ว่าเวลามันหมดซะก่อนนะเนาะไม่ได้แบบมีการสรุปหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เหมือนจะยังไม่จบประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบคำตอบของเขานะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากไม่คิดเลยว่าการดู Miss Universe การประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้จะมีใครแบบใช้ภาษาอังกฤษในการตอบตอนแรกไม่คิดว่าจะมีใครได้ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบก็ไม่คิดว่าจะได้ไลฟ์สอนสิ่งเหล่านี้นะคะกับนักเรียนกับแฟนเพจหรือว่าเป็น follower ทาง YouTube นะคะแต่ว่าอันนี้ครูแบมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการแบบเฮ้ยเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษเว้ยแสดงว่าอยากก็เลยอยากจะมาสื่อสารให้กับนักเรียนให้กับแฟนเพจได้เข้าใจร่วมกับเราอะไรเงี้ยนะคะดีเนาะดีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของมีเรียมนะคะสนุกอ่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราก็ควรจะต้องเชียร์ฟ้าใสต่อไปส่งไปจนถึงเวทีจักรวาลแล้วเดี๋ยวพอเวทีจักรวาลเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีละกันเวทีจักรวาลก็น่าจะสนุกว่าเวลาที่เขาตอบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อคิดดีๆของชีวิตเนาะใช่ๆคือเป็นภาษาที่ดีเป็นวิธีคิดที่ดีทั้งคู่เลยก็เลยแบบอยากจะมาต้องบอกตรงๆว่าเพจเราอ่ะเป็นเพจน้ำดีเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกเนี่ย เป็นเพจที่ดีมากบอกเลยทั้งแฟนเพจก็แบบมีแต่คนดีๆเข้ามาครูแบมยังไม่เคยเจอคนที่แบบเข้ามาแบบนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีอะไรดีๆเราก็แบบเวลามีอะไรดีๆมันเหมือนมีดอกไม้เราแล้วเพจเนี้ยเหมือนบ้านของเราเป็นบ้านที่เราเวลคัมทุกคนให้เข้ามาทีนี้พอมันมีดอกไม้มันก็เหมือนแบบมันเอามาแต่งบ้านเราได้เราก็อยากจะเอาเข้ามาให้แฟนเพจเราได้ชื่นชมร่วมกันหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพจเนี้ยจะมีแต่เรื่องดีๆค่ะในการฝึกภาษานะ YouTube ด้วยนะจ๊ะ YouTube ก็อยากให้มีแต่สิ่งดีๆเพราะว่า100กว่าวิดีโอที่ครูแบมทำแล้วลงไปใน YouTube อ่ะมันก็มาจากเพจซึ่งจริงๆอ่ะมันมาจากความตั้งใจความปรารถนาดีที่อยากจะมาแบ่งปันครูแบมไม่เคยพูดให้แฟนทาง YouTube ฟังเนาะก็อาจจะพูดในไลฟ์นี้ไปเลยนะคะว่าการที่จริงๆครูแบมออกมาสอนอ่ะมันเริ่มมาจากครูแบมใช้เพจบน Facebook ชื่อพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกอันนี้เป็นความจริงเป็นเรื่องจริงก็คือตัวครูแบมอ่ะฝึกพูดอังกฤษได้พูดได้แล้วก็ไม่เคยไปเมืองนอกคือมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังให้ทุกคนรู้ว่ามันทำได้นะคะโดยที่เมื่อครูแบมมาเป็นครูแล้วครูแบมก็จะหาบทเรียนที่มันสามารถทำให้คุณน่ะฝึกด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปเมืองนอกอันนี้คือจุดประสงค์ของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ครูแบมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างเนี้ยอย่างคำตอบของการประกวด Miss Universe Thailand แล้วมีคนประกวดตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนื้อหามันดีขนาดนี้ทั้งสองคนเราก็เอามาสอนเอามาแปลให้ฟังนะคะไม่ได้แบบมีเจตนาแบบ
อะไรอย่างอื่นใดๆแบบเชียร์คนนั้นไม่เชียร์คนนี้หรือว่าแม้แต่การออกมาสอนภาษาก็ไม่เคยแบบไม่เคยไปตีใครไม่เคยว่าใครไม่เคยแบบไม่เคยบอกว่าเฮ้ยฉันดีที่สุดฉันดีคนเดียวโน no. คุณไปหาดูได้เลย100 กว่าคลิป200 คลิปคุณก็จะไม่เคยเห็นครูออกมาแบบมาว่าคนโน้นคนนี้ว่าเนี่ยคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเรานั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของเราจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการคัดสรรเนื้อหาดีๆให้กับคุณซึ่งมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอย่างคลิปที่แล้วก็มีผิดพลาดแน่นอนการฟังผิดไป1 คำอะไรเงี้ยก็เวลาที่มีอะไรผิดพลาดครูแบมก็จะออกมายอมรับแล้วก็จะมาแก้ไขให้นี่ก็คือเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนที่เวลาเราเจออะไรผิดพลาดเราทำงานผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือแก้ไขแล้วก็ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็แบบบอกแฟนๆทาง YouTube ไปด้วยเลยละกันว่าเราจะได้แบบเหมือนรู้จักกันจะได้เข้าใจกันเนาะว่าเพจเราแบบทำมาเพื่อสิ่งนี้นะคะคลิปลดน้ำหนักก็ดีเหมือนกันได้ประโยคใหม่ศัพท์ใหม่ๆประโยคเยอะๆใช่ใช่อะไรที่คิดว่าดีจะทำให้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาของเพจนี้หรือเนื้อหาทุกสิ่งอย่างที่ครูแบมเลือกมาค่ะมันจะเป็นเนื้อหาที่ครูชอบไม่ใช่เนื้อหาที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมีหลายครั้งเหมือนกันที่คนพยายามส่งมา request อยากให้สอนอันนั้นอยากให้สอนอันนี้อยากให้ทำอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยแต่ครูแบมไม่ได้ทำไม่ใช่เพราะว่าหยิ่งไม่ใช่เพราะว่าแบบเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรยังไงก็ตามแต่เป็นเพราะว่าเราตั้งไว้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะให้คนน่ะมันต้องเป็นสิ่งที่เรามีความสุขร่วมกับมันด้วยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแพชชั่นของเราจริงๆนะคะครูแบมถึงจะทำมันออกมาได้ดีและสอนทุกคนได้ดีบางคนอยากให้สอนแกมมาอันนั้นบางคนอยากให้ติวสอบอันนี้ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เราชัดเจนมาตลอดว่าเราไม่ทำเราไม่ได้ติวสอบเราออกมาสอนแล้วเราต้องบอกก่อนว่าครูแบมก็ไม่ใช่พูดตรงๆคือไม่ได้ใช่โค้ชที่สอนให้คนเป็นทีมชาตินะคะหลายครั้งเลยที่เราเจอคอมเมนต์บน YouTube ที่แบบว่าเราเหมือนคือแต่เราเข้าใจว่าเขาอะไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยต่ออันนี้ก็จะมาพูดว่าเราวางครูแบมวางตัวเองไว้ไม่ได้สอนคนให้เป็นทีมชาติแต่สอนให้คนที่ทำไม่เป็นอ่ะให้ทำเป็นด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณอาจจะต้องไปหาโค้ชที่เพื่อให้คุณเป็นทีมชาติอ่ะนึกออกใช่ไหมคะว่าโค้ชหรือครูอาจารย์ในชีวิตเราอ่ะมันจะมีแบบหลายแบบหลายระดับซึ่งถ้าเขาเป็นครูอนุบาลเราก็ไม่ต้องไปยืนชี้หน้าด่าเขาว่าทำไมไม่สอนแบบศาสตราจารย์ที่สอนเด็กป.เอกอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเขามีจุดเด่นมีจุดเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าครูก็จะสอนของครูต่อไปเพราะว่าเราทำมาหลายปีแล้วเราก็มีข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราออกมาสอนออกมาให้หรือตามคอร์สที่เราเปิดอ่ะมันช่วยคนได้จริงๆคนที่เหมาะกับสิ่งที่เราให้อ่ะค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่100 คนเหมาะกับเรา100 คนแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะใครที่ติดตามกันก็ติดตามกันต่อไปนะคะทั้งบน Facebook และ YouTube นะคะวันนี้ไม่มีไลฟ์2 ทุ่มค่ะเมื่อกี้มีนักเรียนถามไม่มีไลฟ์2 ทุ่มนะคะวันนี้ต้องแบบขออภัยจริงๆเพราะว่าแบบลูกชายเหมือนจะไม่สบายก็อาจจะต้องดูแลนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวครูแบมจะมาไลฟ์ให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็แต่ว่าจะเน้นเป็นเรื่องของวิธีคิดเรื่องอื่นๆเนาะเพราะว่าวันนี้คือวันที่30 มิถุนายนเป็นวันที่ครึ่งปีแล้วเราเหลืออีกครึ่งปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแบบสำหรับคนที่เริ่มหมดแรงในการฝึกภาษาเริ่มหมดแรงกับเป้าทั้งหลายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีอะพอกลางปีมันจะเริ่มหมดแรงมันจะเริ่มแบบยังไงดีกับชีวิตนู่นนี่นั่น3 4 5 6 7 8 9 10สัปดาห์นี้ครูแบมจะมาไลฟ์ให้อีกจะมาเติมไฟมาสุ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะคะใครที่อยากจะแบบติดตามกันจริงจังจริงจังแบบจริงจังนะคะ
ย้ำอีกครั้งนะคะใครที่เคยตามไลน์ครูแบมไลน์ครูแบมพังไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีไลน์อันใหม่มาชื่อเอาเป็นไลน์ ID ครูแบม English แล้วก็ต้องมีเลข2ด้วยนะคะให้ไปแอดไลน์นี้นะคะแล้วเวลามีไลฟ์มีอะไรก็ตามจะส่งแจ้งทางนี้เท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะเราเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ